จริงๆฝึกโยคะเนี่ยมาประมาณสักห้าเกือบ6ปีแล้วครับคือเริ่มจากตอนแรกเนี่ยคือเราออกกำลังกายเราเล่นฟิตเนสอย่างเดียวครับทีนี้เนี่ยเราปวดเมื่อยตัวไงเราก็ไปแก้ปัญหาในการที่บางทีเราไปนวดบ้างไปแบบหาหมออะไรอย่างเงี้ยครับจนวันนึงคือผมช่วงนั้นได้ถ่ายละครบู๊แล้วเราก็แบบมีละครเวทีมีเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับจนรู้สึกว่าเรามีปัญหาเยอะแล้วเราเลยแก้ไขปัญหาในการที่ว่าเรามาเรียนโยคะดีกว่าครับทีนี้เรียนไปเรียนมาเนี่ยก็เรียนที่โยคะแอนด์มีนี่แหละครับฝึกมาเรื่อยๆจนวันนึงคุณครูเขาเปิดเป็นเหมือนที่เชื่อเทรนนิ่งอะไรแบบนี้ครับก็เขาบอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นครูได้นะลองเรียนไหมลองฝึกไหมแบบนี้ครับก็เลยลองเรียนจนเนี่ยครับใช่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาเป็นคุณครูแล้วก็เหมือนเป็นแบบอีกอาชีพนึงไปเลยรีบเดินในห้องน้ำแล้วลื่นครับทีนี้นิ้วโป้งลื่นครับลื่นเพราะว่าแล้วนิ้วโป้งมันไปโดนกระเบื้องในห้องน้ำครับทีนี้เลือดมันไหลไม่หยุดแล้วตอนนั้นอ่ะเมื่อคืนก็สดๆร้อนๆเลยครับตอนประมาณสักห้าทุ่มทีเนี้ยผมก็เหมือนพอเราทำงานทุกวันนะครับเราก็คิดแบบจำไม่ได้ว่าซวยแล้วไม่รู้ว่าพลกรฉุกเฉินออกจากบ้านได้หรือเปล่าแล้วก็มันนึกขึ้นได้แบบนึกออกไหมคนเราพอทำงานทุกวันบางทีมันทำอยู่มันลืมวันอ่ะผมก็แบบเฮ้ย15วันนี้ยกเลิกพลกรฉุกเฉินแล้วผมก็เลยนะครับเอาสำลีเพราะเลือดมันไหลไม่หยุดไงเอาอุดตรงแผลไว้ครับแล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถเองด้วยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเออยังพอไหวอยู่แล้วคุณพ่อกับแม่หลับแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกเขาเลยนะเราก็ลง IG story ตื่นเช้ามาแม่ก็ตกใจบอกไม่บอกที่บ้านเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็มารู้ตอนเช้าที่เห็นในตัว IG story แบบเนี้ยครับอันนี้เย็บเป็นไรมากอันเนี้ยตอนแรกครับเลือดมันไหลไม่หยุดคุณหมอก็บอกว่าสมมติถ้ามันเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยอาจต้องเย็บแต่ว่าพอดูจากอาการแล้วก็นอนมันจะมีห้องฉุกเฉินที่นอนดูอาการนะครับเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนอย่าเพิ่งโดนน้ำอะไรเงี้ยถ้ามันไหลไม่หยุดเดี๋ยวกลับมาน่าจะเย็บแล้วก็มีพอดีมีงานเนี่ยครับที่โยคะมีด้วยก็เลยแบบอยากทำงานแบบใจสู้มากซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องเย็บหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าแล้วนะขอร้องไม่อยากกลัวเพราะว่าทำงานทุกวันด้วยครับก็เลยเดี๋ยวลองมาดูก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าไปกองทุกวันเลยนะครับมันก็เลยถ้ามันยากรถได้คือผมจะบอกว่าวิธีการเทรนมาที่เป็นครูครับมันจะเวลาสอนในคลาสใหญ่แบบนี้ครับจะมีการทำสาธิตท่าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะถูกเทรนมาว่าพอเซตอัพท่าปั๊บเราต้องเดินดูด้วยมันสามารถสอนได้แบบไม่ต้องทำท่าด้วยก็ได้หรือเราสอนแบบเดินวอล์กอินก็ได้เดี๋ยวเก็บภาพจะเห็นว่าเวลาเราสอนเนี่ยเรามีวิธีสอนยังไงเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองปรับวันนี้ก็จะไม่ค่อยห่วงมากหน่อยเพราะว่าอย่างวันนี้คนที่เป็นนักเรียนนะครับเป็นคุณครูหมดเลยครับก็เลยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้อง adjust หรือต้องคอยสังเกตมากเพราะว่าเวลาจริงๆพูดชื่อท่าปั๊บคุณครูทุกคนก็จะเป๊ะกันอยู่แล้วจะไม่เหมือนกับนักเรียนที่มาเรียนก็เลยเดี๋ยวกระซิบคุณครูแล้วว่าเดี๋ยวช่วยกันนะอะไรเงี้ยวันนี้แบบบาดเจ็บอยู่พอดีกันเลยแบบนี้ครับแสดงว่าเดี๋ยวจบจากนี้ก็ต้องไปหาหมอรอบใช่ครับมีนัดล้างแผลครับมีนัดล้างแผลแล้วก็เนี่ยทำงานต่อเลยช่วงนี้พอทุกคนเปิดกองละครปั๊บก็ทำงานทุกวันแล้วก็มาตรการทุกคนค่อนข้างจะซีเรียสนะเพราะว่าทุกคนก็กลัวว่าจะเปิดกลับมาทำงานไม่ได้ยิ่งวงการบันเทิงด้วยเดี๋ยวถ้ามีกองไหนเป็นข่าวหรือว่ามีแบบว่าเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพานกันทั้งวงการต้องระมัดระวังกันดีกันเลยแบบนี้ครับทุกกองก็จะซีเรียสหน่อยในความปลอดภัยโอเคครับค่ะ